คนทำกินสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับคลิปวิดีโอที่จะมาแนะนำวิธีการทำเครื่องดื่มเมนูต่างๆนะครับในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการทำเมนูภาคต่อจากเมนูที่ทำจากโอรีโอนะฮะขนมโอรีโอนะครับวันนี้เราจะมาทำชาเขียวโอรีโอปั่นกันนะครับส่วนผสมแล้วก็วิธีการทำก็จะมีใบชาตามือนะฮะเป็นชาเขียวนะฮะผมใช้ที่2ช้อนโต๊ะครับเอาไปกั่นน้ำชาเขียวจากเครื่องชงกาแฟนะครับให้ได้ปริมาณน้ำชาเขียวที่60 ml ครับผมหลังจากนั้นเราก็เติมส่วนผสมลงไปนะครับเหมือนเมนูชาเขียวปั่นเลยก็คือครีมเทียม3ช้อนโต๊ะครับผมชงครีมเทียมให้ละลายก่อนนะครับแล้วตามด้วยน้ำตาลทรายครับ3ช้อนโต๊ะเหมือนกันชงส่วนผสมให้เข้ากันครับผมแล้วก็ส่วนผสมที่เหลือก็จะเป็นนมข้นจืดแล้วก็นมข้นหวานนะครับผมใช้นมข้นจืดอยู่ที่25 ml ครับแล้วก็นมข้นหวานอยู่ที่20 ml ครับชงส่วนผสมให้เข้ากันครั้งสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็จะตวงน้ำแข็งจากแก้ว18ออนซ์นะครับเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะฮะที่ผมใช้ก็จะเอาน้ำชาเขียวที่ชงได้เมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปปั่นก่อนปั่นก่อนสักพักหนึ่งนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่ขนมโอรีโอลงไปครับปั่นตามชอบเลยนะครับว่าจะใส่มากใส่น้อยนะครับวันนี้ผมใส่แค่1ซองซองละ5บาทมี3ชิ้นก็ใส่หมดเลยครับส่วนความละเอียดของตัวขนมโอรีโอนะจะปั่นให้ละเอียดมากละเอียดน้อยก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะครับแต่วันนี้ผมจะปั่นให้มันละเอียดนิดนึงนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเคี้ยวกรุบกรุบก็ให้ปั่นให้ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้ครับหลังจากนั้นเราก็เทลงมาในแก้ว18ออนซ์เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เตรียมที่จะใส่ฟองนมลงไปนะครับจะเพิ่มความสวยงามจากฟองนมนะครับนมที่ผมใช้ก็จะเป็นนมพาสเจอไรส์นะฮะนมสดพาสเจอไรส์เมจินะครับฝาสีน้ำเงินนะครับวิธีการปั่นก็คือปั่นจากก้านปั่นฟองนมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับเมนูชาเขียวโอรีโอปั่นนะครับก็เป็นเมนูที่เราปรับใช้กันจากเมนูชาเขียวปั่นนะครับขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะฮะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปวิดีโอใน Channel คนทำกินนะครับถ้าเกิดชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ